ละเอียดเข้าไปว่าผักหวานปลาแหลงผาขาวแปลงเกษตรโตเนี้ยนะคะก็จะข้างในก็จะมีแปลงอยู่ตรงไหนปลูกกี่ต้นแล้วก็มี YouTube ให้ดูด้วยนะคะว่าประสบการณ์ของเขาทำยังไงบ้างนะคะก่อนจะมาเป็นสวนทำยังไงอันนี้ก็จากการสัมภาษณ์แล้วก็เอามาเขียนให้ดูนะคะว่าแต่ละแหล่งเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งถ้าเข้าไปดูใน WordPress นี่ก็จะเห็นหลายอันนะคะที่เราได้เขียนไว้นะคะอย่างถ้าจะเข้าไปดูที่แปลงของพ่อสมดินท่างามแบบนี้นะคะสมดินท่างามแล้วก็กดเข้าไปดูได้ข้างในก็จะมีลิงก์แล้วก็กดเข้าไปนะคะนี้พ่อเดี๋ยวเข้าไปดูจูมจียางคำแบบนี้นะคะก็จะมีลิงก์แล้วก็กดเข้าไปดูในลิงก์ก็มีหลายเจ้าหลายแปลงนะคะมีความหลากหลายก็ไปดูกดดูได้นะคะว่าพ่อจูมจียางคำนี่ก็จะมีความพิเศษก็คือในเรื่องของปลูกผักหวานป่าเลี้ยงอึ่งในสวนผักหวานแล้วก็มีเห็ดตะไคร้มีอะไรเงี้ยนะก็คือเหมือนกับว่าเราเอาเรื่องราวของพ่อที่เขาเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาเผยแพร่ให้ดูนะคะเผื่อใครสนใจก็จะเอาไปใช้ได้ว่าการปลูกทำยังไงการขยายพันธุ์การเลี้ยงแบบธรรมชาติทำยังไงการเลี้ยงอึ่งทำยังไงการดูแลสวนเป็นยังไงบ้างในกรณีของสวนนี้นะคะก็มีตัว YouTube ให้ดูเผื่อจะมีไอเดียใหม่ๆที่จะมาพัฒนาสวนผักหวานป่าของเรานะคะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็แล้วกันนะคะว่าแต่ละที่อาจจะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันแล้วก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันถ้าใครสามารถนำไปปรับใช้กับของตัวเองได้ก็จะถือว่ามีแม้ความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราได้แชร์ให้ไปจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากขึ้นนะคะไม่ใช่เพียงแต่ทำงานวิจัยอย่างเดียวที่อยู่บนหิ้งแบบที่เขาชอบว่ากันนะคะแล้วก็อยากให้งานวิจัยที่เราทำนั้นสามารถที่จะเชื่อมไปยังตัวเกษตรกรเชื่อมไปยังสังคมชุมชนที่จะสามารถพัฒนาระบบการผลิตการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าได้แม้แต่เป็นความรู้เพียงเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วทำให้เกิดจุดประกายแล้วก็พัฒนาแล้วก็ถือว่าเรามีความสุขนะคะที่จะทำให้เกิดผลแบบนั้นนะคะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านบ้างนะคะขอบคุณค่ะ